Hi, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Titan Universe นะคะกับดิฉันไตเติ้ลปิ่นปิณสวัสดีชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมทราวันนี้นะคะเราจะมาในแนวแบบอารมณ์ประมาณแบบvalence collection 2ใช่ปะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูอาจจะมีการตัดต่ออะไรสักนิดนึงนะคะก็ด้วยความที่ว่าเสื้อ Valence นะคะ Collection 2เนาะของ By Win Made to Win ต้องพูดแบบนี้นะคะอยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนมาซื้อเสื้อผ้านะคะแบรนด์ Valence กันเยอะๆนะคะ Valence Bangkok นะคะคือแบบCollection 1อย่างที่ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคือจะเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็เสื้อสีดำเนาะแล้วก็แบบเขียนว่าแบบ Valence Bangkok แล้วข้างหลังก็แบบมีเส้นคือเท่มากอันนี้บอกเลยว่าเท่มากส่วนตัวคือแบบชอบมากนะคะสั่งเอาไว้แล้วนะคะกองเอาไว้นะคะที่บ้านในชั้นที่แบงคอกนะคะที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะคะเกิดและโตเมืองนอกก่อนทำไมถึงต้องแบบไทยคำอังกฤษคำแบบนี้คะใช่ไหมเข้าใจได้จริงๆเลยค่ะไตเติ้ลเอาใหม่นะคะก็โอ้ชอบแบบตอแหลแบบนี้แหละทุกคนเป็นเรื่องปกติของเราคือแบบเสื้อเนาะคือแบบ Valence ก็จะมีความแบบคือ Collection 2จะมีความเป็นแบบ Pastel ไงทุกคนคือเขาจะมีความ Pastel นะคะอันนี้คือเป็นแบบอีกประมาณนึงนะคะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะให้ทุกคนดูเนาะว่าแบบอีกสีนึงและอีกสีนึงเป็นประมาณไหนHi ทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างนะคะของ Valence นะคะ Valence นะคะสามารถสั่งซื้อ Valence by Win Made to Win นะคะได้ที่ Line at Valence นะคะก็เดี๋ยวนะ valence.bangkok หรือ valence.official อะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าแบบ Instagram นะคะหาได้นะคะที่ Hashtag Valence เดี๋ยวเจอแน่นอนนะเดี๋ยวเจอแน่นอนนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็อารมณ์ก็จะประมาณนี้สีฟ้ามันก็จะแบบมีความแบบพาสเทลเนาะโอเคป่ะจะมีความแบบพาสเทลนะคะจริงๆที่เขาใส่เนาะที่เป็นโมเดลใช่ไหมคะนายแบบเนาะเขาก็จะใส่แบบข้างในเป็นแขนยาวสีขาวนะคะขาวแบบขาวเหลืองขาวครีมออฟไวท์อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็แบบข้างนอกก็จะใส่เนี่ยทับอีกชั้นนึงอารมณ์สไตล์แบบอเมริกันไงอเมริกันเนาะคือแบบคือจริงๆมันควรจะใส่เสื้อแขนสั้นข้างในแล้วก็ควรจะใส่เสื้อแขนยาวข้างนอกนะแต่ด้วยความเป็นอเมริกันคือแบบไม่เหมือนใครฉีกแหวกแนวก็เลยแบบใส่แบบเอาเสื้อแขนยาวใส่ข้างในแล้วก็เอาเสื้อแขนสั้นใส่ข้างนอกเนาะอันนี้คือแบบที่มาจากอเมริกันนะอันนี้คือแบบคนที่เขาเคยอยู่อเมริกาเขาบอกมานะคะก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะสีอะไรนะคะรอสักครู่ค่ะทาดาเดี๋ยวจะบอกทุกคนว่าอันนี้ไม่ใช่สีของเสื้อไม่ใช่เสื้อไม่ใช่สีของเสื้อ Valence Collection 2แต่ว่าเป็นสีของ Astro Stouts ค่ะใครยังไม่มีนะคะสีชมพูแบบนี้แล้วแบบเป็น Astro Stouts คิ้วๆน่ารักน่ารักก็สามารถไปตำได้นะคะที่Line at astrostops นะคะข้างหน้ามี at แล้วก็ข้างหลังมี s ด้วยนะคะก็ stops มีหลาย stops เนี่ยเป็นพหูพจน์เป็น plural นะคะมีการสอนภาษาอังกฤษให้อีกคือปกติก็แบบเป็นรายการไตรภาษาเนี่ยทุกคนสามารถเสิร์ชเข้าไปไตรภาษานะคะเยอรมันเรียนฟรีนะคะไตรภาษาเยอรมันเรียนฟรีเสิร์ชเข้าไปเดี๋ยวก็จะเจอพี่นะคะน้องจะไม่เจอคนอื่นน้องจะเจอแต่พี่นะคะซึ่งไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเพราะว่าสนุกมากคือแบบคนที่มาคอมเมนต์ยังแบบอุ๊ยพี่สนุกได้ความรู้มากเลยอ่ะแบบคือน้องไม่เคยรู้ว่าแบบที่เยอรมันเนาะหรือยุโรปส่วนใหญ่ยุโรปภาคพื้นทวีปจะเป็นแบบนี้หมดเลยและถ้าจำไม่ผิดก็คือระบบแบบอังกฤษก็จะใช้ระบบนี้ก็คือชั้นที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือคอนโดพี่นะคอนโดพี่หอนะคะหอพักนิสิตค่ะแต่พี่จะเรียกคอนโดนะคะคอนโดพี่นะคะข้างล่างจะอยู่ชั้นล่างเนี่ยคืออยู่ชั้น1ถ้าเป็นเมืองไทยเราก็จะเรียกว่าชั้น1แต่ว่าที่เยอรมันกับที่ยุโรปอ่ะเขาจะเรียกว่า ground floor ที่รัก ground floor ground ที่แปลว่าพื้นดินโอเคป่ะแล้วภาษาเยอรมันเขาเรียกว่า Erdgeschoss นะคะ Erdgeschoss ก็คือชั้นที่ติดดินนั่นเองโอเคป่ะส่วนชั้นที่อยู่ข้างบนเขาก็จะเรียกเป็นชั้นที่1ที่อยู่ข้างบนโอเคป่ะ Astergeschoss หรือว่าแบบบางทีเขาจะเรียกเต็มก็คือ Aster Obergeschoss นั่นเองก็คือ1แล้วก็ OG เนาะก็คือ Aster 1จุดคือเยอรมันก็จะแบบคือลำดับที่ของเยอรมันก็จะแบบ Aster Obergeschoss Aster คำว่าเถอะนี่คือจะเป็นจุดเป็นพุ้งเถอะอะไรประมาณนั้นไงเข้าใจปะก็ชั้นที่อยู่ข้างบน
ของพี่เนี่ยนะก็จะเรียกว่าเป็นชั้นที่1แต่ชั้นพี่เนี่ยที่อยู่ติดดินเนี่ยก็คือเรียกว่าชั้นติดดินนะคะซึ่งภาษาทางราชการหรือว่าภาษาทางเยอรมันทั่วไปบางทีก็เรียกว่าเป็นชั้น0เป็นชั้นเริ่มต้นนะคะเลข0เป็นเลขของจักรวาลที่รักอยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณไบรท์วินมากนะคะที่คือดูเป็นทางการเนาะดูไม่ได้ออกมาจากใจเพราะว่าเดี๋ยวเอาใหม่ขอบคุณไบวินมากคือแบบคือทั้งคอนเสิร์ตที่ยูเนียนทั้งจะร้องไห้ทำไมเนี่ยทั้งคอนเสิร์ตที่ยูเนียนทั้งอะไรแฟนโทเปียทั้งอะไรต่อคือแบบคือพวกเราแบบอิ่มมากคือแบบอิ่มแบบบอกไม่ถูกอ่ะคือความรักที่แบบคือเราไม่รู้จะตอบแทนไบวินกันยังไงอ่ะคือด้อมนี้แบบเราไม่รู้จะตอบแทนพ่อแม่ด้อมเรายังไงคือแบบคือไม่รู้ว่าเราก็แค่แบบเราพวกเรารักไบวินของพวกเรามากเลยอ่ะคือแบบพวกเราเหมือนเป็นลูกๆเนาะพวกเราเหมือนเป็นลูกๆของไบวินก็แบบพวกเราก็จิ้นแบบจิ้นเขามากคือแบบเป็นเรือที่แรงมากจะพูดไปนะคะที่พูดว่าเป็นแบบว่าลูกๆของไบวินนี่คือแบบอายุเยอะกว่าไบวินทั้งนั้นนะคะคือต้องเรียกว่าเราลดระดับจากการเป็นอะไรคะหมามีของไทยนะคะคือแบบฉีกทุกคนบางคนใช้ข่าวไปแล้วขำมากเลยแบบเข้าใจคิดเนาะฉีกสัญญาแม่ลูกเข้าใจเลยค่ะเพราะแบบคือเห็นแบบวินแมทวินแบบคือใส่เสื้อแล้วคือเห็นกล้ามอ่ะคือแค่รูปวันนั้นที่แบบไปออกกำลังกายแล้วแบบก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะแล้วมีกล้ามอ่ะให้เห็นกล้ามคือใส่เสื้อไม่มีแขนอ่ะใช่ไหมคะ sleeveless นะฮะ sleeveless shirt นะคะก็แบบคือทุกคนฉีดสัญญาแม่ลูกทิ้งหมดเลยนะคะนะคะดิฉันความจริงก็คือฉันก็ฉีดเหมือนกันโอเคปะเดี๋ยวอันนี้คือแบบสดเลยนะคือไม่อยากตัดคือจะเอาไปต่อเฉยๆนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะก็สีนี้ก็คือสีของ Valence ที่ออกเป็น collection 2เนาะ valence.official นะคะสามารถไปดูที่เปิดวาร์ปทุกคนเปิดวาร์ปก็เข้าไปที่ valence.official นะก็แบรนด์ Valence Bangkok แต่ว่าชื่อของเขาวาร์ปเป็นอันนี้ที่รัก valence.official โอเคป่ะก็แบบเนี่ยรูปวินนะคะกับ Love รักๆแล้วก็อ๋อน้องนิกนะคะน้องชายวินเมทวินเองนะคะก็น่ารักมากเขาเรียกว่าอะไรกาตุ๋ยน้อยหรอคนเรียกว่ากาตุ๋ยน้อยนะคะก็ have you ordered yet นะคะวินถามนะคะก็คือแบบ Valence Official ถาม have you ordered yet ยังค่ะฉันไม่ได้สั่งเลยฉันชอบสีฟ้านี่มากเลยอ่ะดิฉันคิดว่าจะสั่งสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยแหละสีฟ้าแบบน้ำทะเลแบบน้ำทะเลภูเก็ตสีฟ้าแบบยังไงอ่ะซานโทรินีไม่ใช่สีฟ้าซานโทรินีขออภัยสีฟ้าแบบต้องพูดอย่างนั้นถูกต้องละสีฟ้าอันดามันเราเพอร์เฟกต์มากทะเลไทยเราสวยที่สุดในโลกนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่สนับสนุนไบรท์วินและ Valence Astro Stars นะคะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไบรท์วินกันต่อไปเนาะรักทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะคือแบบคือมันเป็นความรักที่เราแบบไม่รู้ว่าคือมันเป็นความรักแบบเขาบอกว่าความรักที่พวกที่เหล่าสาวกแฟนคลับเซเลบริตี้อะไรเงี้ยเป็นความรักที่แบบบริสุทธิ์มากเลยนะคือแบบคือพวกเราไม่ได้อะไรจากเขาเลยอ่ะแต่ว่าพวกเรารักเขามากมันเป็นความรักที่เราแบบบริสุทธิ์อีกรักนึงเลยอ่ะที่แบบอาจจะหาไม่ได้คือแน่นอนอยู่แล้วพ่อแม่นะความรักของพ่อแม่ที่มีให้ลูกความรักกับลูกของลูกที่มีต่อพ่อแม่คือคนในครอบครัวมันเป็นความรักที่มันแบบอันคอนดิชันนอลอยู่แล้วแต่ว่าแบบคือมันหายากมากเลยอะคือมันหายากแล้วแบบเอาเป็นว่าเราคุยกับเพื่อนฝรั่งนะคะเราคุยกับเพื่อนฝรั่งเราบอกว่าความรักก็คือความรักไม่ได้เกี่ยวว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นอะไรความรักก็คือความรักสวยงามเสมอขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ